หอาการค้าประเมินความเสียหายเบื้องต้นจากเหตุการณ์น้ำท่วมเนี่ยนะคะในพื้นที่ภาคเหนือ4,000ถึง6,000ล้านบาทค่ะตอนนี้ร่วมมือนะคะกับบริษัทรายใหญ่ของประเทศจัดมาตรการเยียวยาลดภาระค่าครองชีพในพื้นที่น้ำท่วมค่ะ นายสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยบอกว่าประเมินมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นจากสถานการณ์น้ําท่วมในพื้นที่ภาคเหนือ9จังหวัด4,000-6,000ล้านบาทค่ะคิดเป็น0.02-0.03%ของ GDP ซึ่งยังต้องติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องเพราะฝนมีแนวโน้มจะตกเพิ่มอีกระลอกหลายจังหวัดก็ยังมีความเสี่ยงจะเกิดน้าท่วมเพิ่มเติมเมื่อสถานการณ์นิ่งแล้งนะคะนิ่งแล้ว จึงจะมีการประเมินผลกระทบที่ชัดเจนอีกครั้งจากการประเมินพบว่าภาคการเกษตรได้รับผลกระทบมากที่สุดค่ะรองลงมาเป็นภาคบริการและภาคอุตสาหกรรมโดยระยะสั้นหอ,อการค้าเสนอให้รัฐบาลตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ําส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อให้การสั่งการและมอบหมายนโยบายข้ามกระทรวงเกิดการบูรณาการการทํางานอย่างคล่องตัวและต้องเตรียมแผนรับมือมวลน,น้ําที่จะไหลลงมาสู่ภาคกลางและกรุงเทพ ตลอดจนปริมาณฝนที่คาดว่าจะตกหลังเขื่อนในช่วงเดือนกันยายนและตุลาคมนี้ด้วยเพราะเป็นปัจจัยสําคัญที่อาจจะทําให้เกิดน้าท่วมเพิ่มเติมหากรัฐบาลมีแผนเชิงป้องกันไว้ล่วงหน้าที่ชัดเจนจะช่วยลดผลกระทบและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนและเศรษฐกิจได้มากค่ะในส่วนของภาคเอกชนหอการค้าไทยภายใต้การดําเนินงานของคณะกรรมการค้าปลีกและบริการก็ร่วมมือกับผู้ประกอบการค้าปลีกและค้าส่งค่ะ เป็นผู้ประกอบการชั้นนําของประเทศ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและธุรกิจที่ได้รับผลกระทบผ่านการจัดแคมเปญลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จําเป็นโดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมแซมบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมทั้งร่วมกับกระทรวงพาณิชย์นะคะออกหน่วยธงฟ้าบริการประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยและสิ่งที่ต้องให้ความสําคัญไม่แพ้กันก็คือสถานการณ์หลังน้ําลดเข้าสู่ภาวะปกติภาครัฐและเอกชนจะต้องช่วยกันซ่อมแซมและฟื้นฟูให้ประชาชนและภาคธุรกิจ ที่ได้รับความเสียหายกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติค่ะ